เครื่องบิน430ของกองทัพอากาศไทยที่เดินทางไปรับศพและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยหลังไปให้การช่วยเหลือกู้ซากเครื่องบินจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินลาวแอร์ไลน์ตกกลางแม่น้ำโขงเดินทางมาถึงฐานทัพอากาศดอนเมืองในเวลา 16:50 น.โดยมีญาติของผู้เสียชีวิตมารอรับศพซึ่งศพทั้ง3ประกอบด้วยนายภควัตอภิรัตนชัยนายคนึงชาติเกษมชัยนายวีกิจปุษราวุฒานุสรหลังจากที่เครื่องลงจอดสนิทมีการทำพิธีอัญเชิญศพลงจากเครื่องบินตามหลักศาสนาพุทธบิดาของนายคนึงชาติเกษมชัยหนึ่งในญาติของผู้ที่มารอรับศพกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยและลาวที่ช่วยค้นหาศพของลูกชายจนพบเบื้องต้นเปิดเผยว่าทางสายการบินลาวได้จ่ายค่าช่วยเหลือมาแล้ว 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 150,000 บาทโดยต่อไปจะต้องรอดูกฎหมายว่าจะสามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้หรือไม่เห็นลูกชายที่ไปรับศพนะเพราะว่าทางลาวเขาให้มา 5,000 เหรียญนะเขาให้มา 5,000 เหรียญให้มาแล้วแล้วทีนี้ขั้นการต่อไปจะยังไงก็ยังไม่รู้นะแต่คุณพ่อจะเรียกร้องเพิ่มเติมบ้างก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องรอปรึกษาดูแล้วทีนี้ก็ต้องถามทางกงสุลดูว่าเรามีสิทธิ์อะไรไหมส่วนการช่วยเหลือในการค้นหาซากเครื่องบินนาวาอากาศเอกรวินถนอมสิงห์รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าทางไทยได้ยุติการค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่21ตุลาคมแล้วแต่ถ้าหากว่าทางลาวขอความร่วมมือมาอีกก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่น่าจะทางกองทัพไทยน่าจะยกเลิกยุติการช่วยเหลือทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช่มั้ยครับเรียบร้อยแต่ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือถ้ามีการร้องขอในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามนาวาอากาศรวินระบุว่าทางไทยจะยังคงให้การช่วยเหลือในเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของศพต่อไปจนกว่าภารกิจจะลุล่วงขณะที่ศพทั้ง3ที่เดินทางมาถึงในวันนี้ทางญาติจะรับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านต่อไปประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพชัดชัยพุ่งผู้เดลินิวส์ทีวีรายงาน